ขณะที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทยนะคะในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนเพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่และพัฒนางานวิจัยและการสร้างศูนย์ทดสอบรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับบริษัทInfineon Technology Asia Pacific จากเยอรมนีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการชิ้นส่วนสตาร์ทอัพรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นแห่งแรกของอาเซียนและแห่งที่3ในเอเชียนายคมสันมาลีศรีคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกอาทิชุดระบบเซ็นเซอร์รถยนต์ชุดซอฟต์แวร์ควบคุมภายในรถทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยได้หลังจากเปิดศูนย์ปฏิบัติการนี้ตั้งเป้าร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรให้ได้กว่า60คนภายในปีนี้